จากไซยานาโฮมที่พักของเราออกมาจากที่พักเลี้ยวขวาเดินตรงไปก็แม่น้ำโขงอยู่ด้านหน้าเรานะฮะขวามือนี่ร้านกาแฟซัฟฟรอนอีกสาขาหนึ่งที่มาเปิดในซอยข้างร้านกาแฟโจมานะฮะเราเดินไปเรื่อยๆนะฮะข้างหน้าแม่น้ำโขงขวางหน้าเราอยู่เมื่อเดินไปถึงถนนแคมโขงหรือถนนริมโขงแล้วก็น่าจะมีที่ตัดไปได้จ้ะเราก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปนิดเดียวก็จะเป็นร้านกาแฟประชานิยมฮะที่คนไทยหลายๆคนต้องมาเช็คอินที่นี่นะเลยกาแฟประชานิยมไปนิดนึงก็เป็นตลาดเช้าหลวงพระบางซึ่งมีวิถีชีวิตท้องถิ่นที่น่าสนใจมากมายเดี๋ยวสักครู่จะลงรายละเอียดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะระหว่างนี้ติดตามไปด้วยกันนะครับซอยนี้ที่พักมากมายฮะเจอพอดีเลยร้านเช่าจักรยานยนต์สบายแล้วละสำหรับผู้ขี่จักรยานยนต์เป็นฮะสะดวกสบายมาหลวงพระบางเฉลี่ยก็ตกอยู่วันละประมาณ 4-500 บาทต่อวันค่าเช่านะฮะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ CC ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นก็จะแพงหน่อยถ้าเป็นรถจีนก็ถูกนี่ฮะแล้วขวาออกมาละข้ามไปดูแม่น้ำโขงก่อนก็ได้แม่น้ำสายนานาชาตินะฮะเดินต่อมาเรื่อยๆประมาณสัก30เมตรนะฮะถึงร้านกาแฟประชานิยมแล้วตรงนี้เป็นย่านชุมชนคึกคักนะฮะเป็นที่ต่อรถต่อเรือมากมายคนพื้นที่เองก็มารวมตัวคึกคักกันอยู่แถวนี้ช่วงเช้านะเริ่มต้นตลาดเช้าหลวงพระบางกันเลยนะฮะเราไปขอมาตัวสาวเวทเนอร์เขาถ่าย